กลับมาติดตามช่วงสุดท้ายนะครับช่วง Green Business บริบทใหม่ธุรกิจสีเขียวสู่ความยั่งยืนนะครับวันนี้จะพาไปติดตามเรื่องนึงที่น่าสนใจมากก็คือเรื่องภายในรั้วโรงเรียนนะครับมีข้อมูลจากหลายแหล่งครับบอกว่าสุขภาพของเด็กไทยในโรงเรียนเนี่ยอาจจะไม่ค่อยดีนักนะครับก็มีหน่วยงานหนึ่งก็คือ AIA เนี่ยให้ความสำคัญกับเรื่องนี้แล้วก็พยายามที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตของนักเรียนในโรงเรียนลองไปดูกันครับจากสถิติพบว่าเด็กไทยทานผักและผลไม้น้อยเกินไปมีเด็กๆถึง3ใน4ที่ออกกำลังไม่เพียงพอและมีพฤติกรรมติดจอที่ส่งผลต่อการนอนหลับปัญหาเหล่านี้สร้างความเสี่ยงด้านสุขภาพให้กับเด็กๆในระยะยาว AIA มีภารกิจในการสนับสนุนให้ผู้คนกว่า 1,000 ล้านคนทั่วเอเชียมีสุขภาพและชีวิตที่ดีขึ้นภายในปี2573จึงได้เปิดตัวโครงการสุดยอดโรงเรียนสุขภาพดี AIA Healthy School ในการให้ความรู้แก่โรงเรียนและชุมชนเพื่อสร้างสังคมสุขภาพดีอย่างยั่งยืน The AIA Healthy School program actually encourages schools to think about how to make children healthier and making children healthier is very important for Thai culture Thai societyBecause as we grow wealthier, we don't necessarily grow healthier. And good health starts from the young generation. ในครั้งนี้ AIA ประเทศไทยได้เดินทางมามอบรางวัลให้แก่โรงเรียนดลุนวิทยาเทศบาลเมืองน่านบ้านสวนตาลผู้ชนะโครงการสุดยอดโรงเรียนสุขภาพดี AIA Healthy School ปีที่1ที่สามารถคว้ารางวัลชนะเลิศในระดับประเทศและระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก AIA ได้ร่วมทำกิจกรรมกับคณะครูนักเรียนและผู้ปกครองพร้อมมอบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และจอมอนิเตอร์30ชุดแท็บเล็ต30เครื่องเครื่องปรับอากาศและมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนจำนวน10ทุน On behalf of AIA Thailand I'm extremely proud to be here today to celebrate the Darun Vitaya School's great successas the first regional and national level winner of the AIA Healthier School program. The school has demonstrated the success on the four pillars of healthy living, mental well-being, sustainability, and just making sure that they innovated in a great way. So I saw, for example, today that they used a cultural tradition of longboat rowing to create an exercise machine and exercise program for their students. Not only that, they have encouraged their students to create sustainable living. We saw a recycling program that they have instituted. We saw them create small but interesting things out of those recycling products. And I was very, very impressed by that.สิ่งที่เราทำนั้นได้ตรงกับนโยบายของ AIA ซึ่งก็เป็นประโยชน์กับการพัฒนาเรื่องสุขภาพสอดคล้องกับ SDG 3นะคะแล้วก็เราเอาเงินรางวัลมาพัฒนาเกี่ยวกับสุขภาพมาพัฒนาห้องน้ำมาปรับปรุงห้องน้ำค่ะแล้วก็ซื้ออุปกรณ์ในเครื่องครัวที่เกี่ยวกับเรื่องสุขภาพในรางวัลระดับประเทศเนี่ยเราก็ได้รับสนับสนุนเป็นอุปกรณ์ไอทีทั้งหมดนะคะก็คือเรื่องของคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตและก็ได้แอร์คอนดิชันที่จะมาทำห้องเรียนปลอดฝุ่นค่ะโครงการสุดยอดโรงเรียนสุขภาพดี AIA Healthy School เปิดให้โรงเรียนที่มีนักเรียนอายุ 5-16 ปีเข้าร่วมการแข่งขันเพื่อผลักดันเยาวชนทั่วภูมิภาคเอเชียให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสู่การมีสุขภาพและชีวิตที่ดีขึ้นตามคำมั่นสัญญา Healthier Longer Better Lives หลังจากที่ประสบความสำเร็จมากกับปีที่แล้วนะคะเรายังคงสานต่อไปค่ะและปีนี้มีประเทศเข้าร่วมมากขึ้นนะคะเราก็ยังมุ่งมั่นว่าประเทศไทยเราเนี่ยจะต้องสามารถนำพาไปสู่รางวัลของภูมิภาคได้โครงการ AIA Healthy School นะคะปีที่2เริ่มแล้วนะคะอยากเรียนเชิญทุกท่านทุกโรงเรียนนะคะเข้าร่วมโครงการนี้สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่8มีนาคมปีหน้านะคะเชิญชวนนะคะร่วมมาเป็นโรงเรียนสุขภาพดีด้วยกันค่ะเพื่อให้ประเทศไทยเรายั่งยืนต่อไปค่ะโรงเรียนระดับประถมและมัธยมที่สนใจเข้าร่วมโครงการ AIA Healthy School ปีที่2สามารถลงทะเบียนและดาวน์โหลดสื่อการเรียนการสอนโดยไม่มีค่าใช้จ่ายได้ที่เว็บไซต์ ass.aia.com/th ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปถือเป็นโครงการที่มุ่งมั่นตั้งใจนะคะจากใจของ AIA ที่อยากจะให้เด็กไทยมีสุขภาพดีนะคะ